ฝันเห็นลามะน้อยลามะดอเจพระไมตรีลามะน้อยเนปาลฝันเห็นลามะน้อยเนปาลลามะน้อยลามะน้อยตอนเด็กก็อะไรอ่ะที่มีข่าวว่าไม่กินข้าวมา2 ปีอะไรแบบเนี้ยสรุปก็คือลามะน้อยเป็นมิจฉาชีพนี่เองปัจจุบันนี้ลามะน้อยก็เป็นคนที่ทางการเนปาลน่ะเขาเอาเป็นว่าทางตำรวจกับทางการเนปาลนี่เขาจ้องจับผิดพฤติกรรมแล้วก็มีคดีเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศด้วยไม่รู้ว่าโดนแกล้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าลามะดอเจโดนแกล้งหรือเปล่าแต่ที่เห็นก็คือลามะดอเจอ่ะหน้าตาเหมือนเป้สะเลอหน้าตาหล่อหน้าตาดีเป็นผู้ชายหน้าตาหล่อแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแต่ทางการมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงอ่ะเพราะว่าเขาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วก็มีชาวบ้านหลงนับถือเยอะแต่เรื่องการอดข้าว2 ปีอดข้าว2ปีอดข้าว1ปีอดข้าวอะไรก็ตามอ่ะข่าวที่ว่าอดข้าวอดปลาไม่กินอะไรเลยอ่ะมันเป็นเรื่องโกหกคนเราอ่ะอดข้าวได้เต็มที่อ่ะนะเดือนนึงอ่ะเดือนนึงต้องมีน้ำกินนะก็คือขาดน้ำได้เต็มที่อ่ะ3 วันขาดอากาศได้เต็มที่อ่ะ3 นาทีอดข้าวได้เต็มที่อ่ะ30 วันฝันเห็นลามะน้อยท่านจะได้รับข่าวจะมีข่าวจากเพื่อนเขาจะเดินทางมาหาเนี่ยอันเนี้ยเป็นซินแคลร์เฟนนะเพื่อนสนิทจะมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะติดต่อมาเขาอยากจะมาเยี่ยมเขาจะเดินทางมาหาเหมือนเขามีปัญหาอยากจะปรึกษาจะได้รับข่าวจากเพื่อนเขาจะโทรมาจะเดินทางมาหาจะได้เจอกันท่านเป็นคนที่มีความสนใจทางด้านโบราณคดีอารยธรรมโบราณคดีอารยธรรมรวมไปถึงสนใจทางด้านพวกไดโนเสาร์คุณเป็นคนมีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์วิทยาศาสตร์ช่วงนี้คุณกำลังสงสัยอะไรบางอย่างอยู่ประสาทสัมผัสที่6เนี่ยหรือ6เซนส์ของคุณน่ะทำงานแม่นยำมากท่านจะได้รู้ความจริงในสิ่งที่ตัวเองสงสัยท่านจะได้รู้ความจริงในสิ่งที่ตัวเองสงสัยภายในระยะเวลาไม่นานหลังจากนี้เลขนำโชค912 912ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ